สบายดีนักเรียนชั้นม .4 หมดทุกคนเนาะเป็นแนวไหนเนาะอยู่บ้านอยู่เฮือนสบายดีบ่เนาะหลายหลายคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าเป็นหยังเนาะคือว่าอาจารย์บ่ซ้อนมาอัดคลิปอธิบายวิชาคณิตศาสตร์เนาะเนื่องจากว่าจะไปทุนเพิ่นค่าเด้อแต่ว่าเพิ่นก็ยังสอนพวกหลานคือเก่าเนาะกว่าเด็กก็แม่นเพิ่นคือเก่าเด้อพวกหลานเด้อพวกหลานจะไปพบกับเพิ่นอยู่ใน Google Meet เนาะแล้วจะเป็นคนอธิบายบทฝึกหัดต่างๆแล้วก็กวดบทฝึกหัดให้พวกหลานเด้อแต่ว่าก่อนจะสอนเนาะอาจารย์ก็ขออนุญาตนําพวกหลานเนาะบ่ได้ใช้พาสปากเนื่องจากว่าอาจารย์อัดคลิปอยู่บ้านเด้อพวกหลานเด้ออยู่ผู้เดียวเนาะก็เลยบ่ได้ใส่ญาติพวกหลานบ่ได้ยินเสียงอาจารย์เนาะเวลาอัดญาติเสียงมันคอยเนาะอ่ะเฮามาเข้าบทเทียบนํากันเด้อเนาะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม.4เนาะภาคที่1แม่นเว้าเรื่องสํานวนปกติและอปกติเนาะบทที่1แม่นเว้าเรื่องสํานวนปกติเนาะมาข่าวข้อที่1น้ํากันเนาะข้อที่1แม่นนิยามของสํานวนปกติเนาะซึ่งว่าสํานวนปกติเนาะแม่นผลหารของ2จํานวนพืชคณิตหรือแมนสํานวนที่มีรูปร่าง A ส่วน B เนาะซึ่งว่า A และ B นี่นะเนาะต้องเป็นพหูพจน์พหูพจน์หมายความว่าแนวใดเนาะพหูพจน์แม่นหมายความว่าต้องมีพจน์2พจน์ประกอบเข้ากันจึงเอิ้นว่าพหูพจน์เด้อพวกหลานเด้อที่ซึ่งว่า B นี่เนาะต่างๆจาก0เนาะ B เอิ้นว่าพูดและ A เอิ้นว่าจำนวนพูดเนาะค่าของตัวเปลี่ยนที่เฮ็ดให้สํานวนปกติบ่กําหนดแม่นค่าของตัวเปลี่ยนที่เฮ็ดให้พูดเท่ากับ0เด้อพวกหลานเด้อมาเบิ่งตัวอย่างเนาะ1ส่วน x นี่เนาะ1ส่วน x ลบ6ส่วน y ลบ3เนาะ3 x กําลัง2ลบ8 x ลบ4ส่วนหาเนาะ x ลบ2ส่วนให้ x กําลัง2ลบ2 x บวกหา4 x กําลัง2ลบ8 x ส่วนหายลบ3 x บวก2เนาะ x กําลัง2ลบ3 xy บวก y กําลัง2ส่วนให้3 x กําลัง3 y กําลัง4เนาะสํานวนพวกนี้เนาะด่วนแต่แม่นสํานวนปกติเนาะเมื่อพูดของสํานวนเหล่านี้ต่างจาก0เป็นหยังคือเว้าแน่ๆเนาะเฮาก็ว่าให้มันต่างจาก0เนาะมี y ลบ y ลบ3นี่ก็เป็นต่างจาก0เนาะหาก็เป็นต่างจาก0เนาะและสํานวนพวกนี้เฮาก็สังเกตเบิ่งเนาะล้วนแต่ประกอบจากพหูพจน์เนาะตัวอย่างว่า1ส่วน x นี่เนาะ1ส่วน x ธรรมดา x ตัวเดียวนี่เนาะบางเขาจะเอิ้นว่าเอกพจน์เด้อพวกหลานเด้อแต่ว่ามันสามารถเป็นพหูพจน์ได้เนื่องจากว่าตัวอย่างว่าเฮาเอา0 x กําลัง2บวก x จังซี่เนาะมันก็จะเท่ากับ x กับหมายความว่าเฮามี2พจน์มาบวกเข้ากันก็ยังออก x ก็เอิ้นว่าพหูพจน์ได้คือกันเนาะ y ลบ3นี่ก็เป็นพหูพจน์เนาะเพราะว่ามันมี2พจน์มี y กับลบ3มาประกอบเข้ากันเอิ้นว่าพหูพจน์เด้อพวกหลานเด้อบัดนี้มาเบิ่งตัวอย่างที่2เนาะตัวอย่างที่2แม่นค่ะว่าจงสอบหาทุกๆค่าของตัวเปลี่ยนในแต่ละสํานวนต่อไปนี้ที่พาให้เป็นสํานวนปกติบ่กําหนดเนาะหมายความว่าเนาะพวกล้านต้องเฮ็ดให้พูดของมันนี่เท่ากับ0เนาะมันจึงจะเป็นสํานวนปกติบ่กําหนดเด้ออ้าวกอไก่เฮามาลองแกะเบิ่งกอไก่เนาะอ้าวกอไก่เฮาต้องเอาพูดเฮาต้องมาวางพูดของมันนี่เท่ากับ0เนาะพูดของมันเป็นหยังเนาะ1ส่วน x ลบ1เนาะพูดของมันก็แมน x ลบ1เนาะเฮาก็เอา x ลบ1มาเท่ากับ0เฮาวางไว้เนาะ x ลบ1เท่ากับ0เฮาก็ถอนเอา x ละบัดนี้เนาะถอนเอา x ก็จะได้ x เท่ากับหยังเนาะ x เท่ากับ1เนาะบัดนี้ไปเบิ่งขอไข่เนาะขอไข่แมน y ส่วนให้ y กําลัง2ลบ1เนาะตัวนี้เนาะเฮาก็เอาพูดมาได้คือเก่ามาวางพูดมันเท่ากับ0เนาะก็คือ y กําลัง2ลบ1เท่ากับ0เนาะซึ่งตัวนี้เนาะ y กําลัง2ลบ1เท่ากับ0จะตกอยู่ในเสมอผลควรจือเนาะก็คือ a กําลัง2ลบ b กําลัง2เท่ากับ a ลบ b คูณ a บวกบวก b เนาะก็จะได้ y ลบ1คูณ y บวก1เนาะเดี๋ยวหลังจากนั้นเฮาก็แยกมาเนาะก็จะได้ y ลบ1เท่า0แล้วก็ y บวก1เท่า0เนาะจะได้อยู่2พจน์เนาะเดี๋ยวจะได้ค่า y อยู่2ค่าเนาะก็คือจะได้ y แมนเท่ากับ1แล้วก็ y เท่ากับลบ1เนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งข้อเนาะ
ขอข้อแมนอีกส่วนให้อีกกำลังสองบวกหนึ่งเนาะซึ่งว่าเขามาสังเกตเบิ่งเนาะอีกกำลังสองบวกหนึ่งแบบนี้มาสังเกตอีกกำลังสองเนาะทุกๆค่าทุกๆจำนวนเนาะที่ว่าขึ้นกำลังสองด้วยแต่เป็นจำนวนบวกหรือบวกล้านเนาะแล้วก็ทุกๆค่าที่ขึ้นกำลังสองกระด้วยแต่เป็นจำนวนที่ใหญ่กว่าศูนย์เพราะฉะนั้นทุกๆค่าที่บวกกับของอีกตัวนี้เนาะที่บวกกับหนึ่งนี่เนาะจ้าบอกศูนย์เด้อพวกเราจ้าบอกศูนย์เพราะฉะนั้นอีกกำลังสองบวกหนึ่งนี่นะต่างจากศูนย์เนาะสำนวนตัวนี้เนาะเป็นแมนสำนวนที่กำหนดได้ทุกๆค่าของอีกสำหรับทุกๆค่าของอีกเด้อพวกเราเด้อตัวนี้เด้อมาเบิ่งข้อสองเนาะข้อสองแมนการฮอดเนาะการฮอดแมนอย่างการฮอดแมนการหารเนาะแมนการเฮ็ดให้เด็กส่วนนั้นน้อยลงเอิ้นว่าการฮอดเด้อพวกเราเด้อตัวอย่างเนาะจงฮอดข้อที่1เนาะเขาให้คำถามมาแมน3อีกกำลัง3ส่วนให้6อีกกำลังหาเนาะเวลาเขาฮอดเขาต้องสังเกตเนาะตัวเด็กเขาก็ฮอดกับตัวเด็กตัวลาบที่คือกันเขาก็ฮอดกับตัวลาบที่คือกันมาเนี่ยตัวเด็กที่คือตัวเด็กกับตัวเด็กก็มีเด็กยังกับเด็กยังเด็ก3กับเด็ก6เขาฮอด3ส่วน6เขาฮอดออกมาก็จะเหลือ1ส่วน1ส่วน2เนาะส่วนอีกกำลัง3ส่วนอีกกำลังหาก็จะเท่ากับ1ส่วนอีกกำลัง2เนาะก็จะได้1ส่วน2อีกกำลัง2เนาะอ้าวไปเบิ่งข้อ2มานี่ข้อ2แม่น2อีกบวก6เนาะส่วนให้7อีกบวก 20x ตัวนี้เนาะเฮาก็ไปได้เฮาก็ไปแยกจำนวนพูดออกเป็นส่วนคู่แยกพูดออกเป็นส่วนคู่เนาะเอาแยกจำนวนพูดก่อนนี่เนาะ2อีกบวก6นี่เนาะเฮาแยกจำนวนพูดเขาก็จะแยก2ออกมาก็จะได้2คูณให้อีกบวกยังบวก3เนาะทั้งดุมก็เขาก็แยกคือการเนาะก็แยก7ออกมาก็จะได้7คูณให้อีกบวก3เช่นเดียวกันเนาะบัดนี้เขามาสังเกตเนาะ2คูณให้อีกบวก3ส่วนให้7คูณให้อีกบวก3อีกบวก3ก็อีกบวก3คัดออกเนาะจะเหลือ2ส่วน7เนาะมาเบิ่งข้อ3มาเนี่ยเออขอโทษเด้อบอกร้านเด้อสำหรับตัวนี้เนาะเฮาต้องมาว่างเนาะว่างบ่ให้พูดของมันเท่ากับ0เนาะเพราะฉะนั้นเฮาต้องว่างให้อีกบวก3นี่เนาะต้องต่างจาก0ก่อนเด้อต่างจาก0แล้วก็ทอนเอาอีกต้องต่างจากลบ3เนาะมาเบิ่งข้อ3มานี่ข้อ3แม่นเขาให้มาแม่นหาอีกบวก10เนาะส่วนให้อีกกำลัง2บวกอีกลบ2เนาะกรณีนี้คือเก่าหรือพวกร้านให้พวกร้านแยกส่วนคูณคือเก่าเนาะแยกจำนวนพูดแล้วก็แยกพูดต่างหางเนาะแยกจำนวนพูดก็จะได้หาคูณให้อีกบวก2เนาะส่วนแยกพูดก็จะได้อีกบวก2คูณให้อีกลบ1เนาะบัดนี้เฮาก็คัดออกสังเกตตัวคือกันเนาะอีกบวก2กับอีกบวก2คัดออกก็จะเหลือหาส่วนให้อีกลบ1เนาะแต่ว่าเฮาก็ต้องว่าว่างเนาะให้เพื่อเฮ็ดให้พูดมันต่างจาก0เนาะไว้เท่า0เฮาก็จะได้อีกลบ2ต่าง0แล้วก็อีกลบ1ต่าง0เนาะก็จะได้อีกต่างจากลบ2กับอีกต่างจาก1เนาะสำหรับบทเรียนบทนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่พวกร้านควรจื้อมีอยู่คือ1นิยามของสำนวนปกติเนาะ2แม่นหูพางของสำนวนปกติ3แม่นการฮอดเด็กส่วนเนาะต่อไปแม่นอาจารย์ฝากให้พวกร้านไปจดบทเรียนเด้อตามคลิปที่อาจารย์นําอธิบายมาเมื่อกี้นี้เนาะแม่นให้พวกร้านไปจดเนาะถ้าว่าเบิ่งคลิปไปแล้วเนาะบ่เข้าใจจุดใดบอนใดเนาะก็สามารถสอบถามอาจารย์ไว้ทุนขึ้นเด้ออยู่ในสมุงคณิตศาสตร์เนาะเพิ่นจะเข้าไปคุมพวกร้านแก้บทฝึกหัดแล้วก็กวดบทฝึกหัดอธิบายบทฝึกหัดให้พวกร้านต่างๆเนาะสำหรับบทเรียนบทนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะท้ายสุดก็ขอฝากให้พวกร้านรักษาสุขภาพเนาะอยู่เฮือนอยู่ซ่านเฮ็ดเวียกสวยพ่อสวยแม่เนาะบ่ให้ออกจากบ้านจากเฮือนได้พวกร้านสอบพยาธิระบาดจังซี่เนาะให้รักษาสายตาของตนเองเด้อบ่ให้ดินโทรศัพท์ร้ายเด้อเพราะว่าสายตาของเฮามีแต่เฮาเป็นคนรักษาเนาะคนอื่นจะรักษาเฮาบ่ได้เนาะแล้วพบกันอยู่ในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย